าสโกอะไรเดี๋ยววันนี้เราเรียนเน็ตเวิร์กล้วนๆเลยเทียบเลยไฟจะกดอย่างนี้นะครับไฟเดโม่ไปไฟเดโม่ GLID แล้วก็เดโม่ครับเดี๋ยววันนี้จะให้สร้างโปรเจกต์เองโปรเจกต์แรกนะครับเพราะว่าห่างหายไป1เดือนรู้ว่าจำได้ก็ทำไม่ได้แล้วนะ New Project นะครับตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ว่าไฟนะครับตัวโดเมนก็อาจจะเป็นexample.com ก็ได้นะครับ GLIDB นะครับแล้วก็ demo เลือก minimum SDK นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นตอนที่เราทำจำได้ไหมครับ16นะครับ16 minimum SDK เป็น16นะครับแล้วก็เลือก view เป็นแบบไหนครับlayout แรกต้นต้นเป็น empty นะครับเป็น empty layout แล้วก็ finish ได้เลยก็จะได้โปรเจกต์นะโปรเจกต์เสร็จแล้วที่ยังคนนะครับเสร็จแล้วที่หนึ่งใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเลยเพื่อรับการเปลี่ยนช็อตครับโอ้โหที่หนึ่งเสร็จแล้วไม่ได้เลยทำงานเหมือนกันพี่โอ้พี่อาร์มนะฮะดูโปรเจกต์ดูพี่จะสั่งดูโปรเจกต์นะฮะโอ้ยสมองความเป็นไปเนี่ยคือเป็นโปรเจกต์ด้วยเนี่ยครับที่ทำโดนติดไฟตายเดี๋ยววันนี้ตอนเรียนผมจะขอเบรกตอน11ถึง10ถึง11นะครับแล้วก็มาต่อวันนี้ยาวถึงแค่จะ5โมงวันนี้ผมมีติดคอนเฟอเรนซ์ตอน10โมงเลยการเล่นรูป
จริงๆถ้าเกิดเราจะเขียนเองทั้งหมดเนี่ยก็ได้การดิสเพลย์รูปหนึ่งครั้งอาจจะ5บรรทัดแต่ปลายเนี่ยจะทำได้เดี๋ยวละเพียงแล้วก็ทำภาพแอนิเมชันทำอะไรได้หมดทำแต่งสีดิบภาพไปเป็นวงกลมอะไรได้หมดเลยครับแล้วก็ในโลกความจริงในการพัฒนาของโลกเราแอปทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเราก็ใช้ไลน์เพราะมันจะแคชชิ่งรูปด้วยแคชชิ่งรูปคือสมมติว่าเราเปิดไปได้ครั้งแรกครั้งหนึ่งเนี่ยเราเน็ตเราดูเนี่ยเปิดอีกครั้งนึงนะครับเราไปในทางรูปนั้นไม่ได้มันจะแคชชิ่งรูปเกิดนะครับไงครับโยกกำลังมีรูปใกล้แล้วใช่ไหมฮะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแน่นอนว่าวันนี้ตอนที่เราโหลดรูปไงครับมันก็จะมีรูปทั้งที่มันแบบออฟไลน์ในเครื่องเรานะครับแล้วก็รูปที่มันแบบออนไลน์ด้วยนะครับไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่าว่าถ้าเราจะต่อเน็ตเท่าไหร่นะฮะเราจะต้องทำการมิชชั่นไอ้นอนไม่ได้เดสอ่ะทำเลยนะตัวเล็กไปครับหรือว่าได้แล้วก็คือได้แล้วนะครับเรามีประกาศเรามีชาติเลยครับของอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตแน่ๆครั้งที่ผ่านมาที่เราดิสเพลย์รูปในแอปเราที่เราเคยทำเป็นรูปออฟออนไลน์นะครับรูปที่อยู่ในแอปเราออฟไลน์เลยเอามาเก็บในเครื่องเราตอนนี้เราจะมีออนไลน์ด้วยนะครับเวอร์ชันกับอินเทอร์เน็ตประกาศเวอร์ชันกับอินเทอร์เน็ตนะครับให้เรียบร้อยพี่โอมาไหมจะลงมาแล้วนะแล้วเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตมาไหมยังครับยังนะปิดมาแล้วปิดหน้าใกล้แล้วครับใกล้แล้วกลายเดโมนะครับที่โปรเจกต์ครับชื่อเด็กประกาศเวอร์ชันนะครับยังร้อยครับพี่จะสั่งเดี๋ยวนะการตัวนี้ใช้เป็นตัดนี้นะครับและเบอร์ที่6นะครับตัดเดียวนะเราก็จะสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ประกาศยูเซจนะครับไม่ใช่ยูเซอร์นะครับไม่ใช่ยูเซจยูเซจยูเซจเพอร์มิชันนะครับเวลาพิมพ์คำว่า Android permission อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องพิมพ์ยาวแบบนี้พิมพ์ว่าอินเทอร์เน็ตอันเดียวมาเลยพี่โอครับเป็นไงตอนนี้ใกล้แล้วนะมาแล้วครับเราไม่ชั่งมายังยังครับเดี๋ยวเลยครับพี่โอบิน108แซง JR หน้าหวาดเสียวเจสันเป็นร้อยนะครับครับพี่โอนะดูเศษขีดเพอร์มิชชั่นอันเดียวเลยเราก็จะต่อเน็ตได้ที่ผ่านมาที่เราเคยใช้ตอนครั้งที่แล้วที่เรามาเรียนเนี่ยเราจะมีเรื่องของสแกน QR code จำได้ไหมครับเราก็จะมีการดึงไลบรารีที่นอกเข้ามาตัวหนึ่งชื่อ CBAR นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ QR code ได้ง่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะดึงไลบรารีตัวหนึ่งชื่อ GUIDE โอเคครับเรียบร้อยนะครับอ่ะให้ทุกคนเปิดไปที่ไฟล์ Gradle ของโปรเจกต์ครับอยู่ตรงนี้โมดูลแอปเนี่ยโมแบบบิวจุดแกลเลอร์ที่วงแอปก็โมดูลแอปนะฮะเปิดอันนี้ขึ้นมาโมดูลแอปนะฮะเปิดขึ้นมาเลยให้ทุกคนเพิ่ม2ทุกคนจะมีแอปคอมแพตอยู่ใช่ไหมครับทุกคนน่าจะต้องมีแอปคอมแพตอยู่แล้วใช่ไหมครับมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเป็น 25.4 แล้วครับ25.3 โอเค 25.3 ได้หมดครับคราวนี้เนี่ยให้ทุกคนเพิ่มบรรทัดแรกนะครับตรงนี้ของทุกคนจะเป็นไม่ใช่ implementation เป็น compile นะครับให้เป็น compile เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตามผม compile นะครับ com จุด github จุด bump check dot gly dot แล้วก็ semicolon gly นะฮะบรรทัดแรกบรรทัดนี้นะครับเพื่อดึง library ที่ชื่อ gly ออกมาก่อนเพื่อดึงไลบรารีชื่อกายออกมาก่อนนะครับบรรทัดแรกนะฮะบรรทัดที่32นะฮะบรรทัดที่32ก่อนนะครับเพื่อไปดึงไลบรารีชื่อกายนะฮะเวอร์ชัน 4.2 ของไฟล์เดียวกัน
implementation เรียกว่าอัปเดตตามผมนะครับใช้คำว่า compile เดิม compile นะฮะให้เป็นเดิมที่มันค่าไหนครับในท่าหลังสองท่าที่32วันครับอันนี้เป็นการดึงไลบรารีชื่อปลายตัวตามรูปนี่แหละนะครับบรรทัดถัดมาครับอันนี้ต้องพิมพ์ตามเขานะครับบรรทัดที่34ครับ annotation processor นะครับอันนี้เป็นการ process ตัว library file นี่นะครับ annotation processor นะครับ conduct ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นใน semicolon ขึ้นมาเปลี่ยนจากกลายเป็น compiler นะครับเปลี่ยนจากกลายเป็น compiler นะฮะบรรทัดที่34นะครับการดึงไลบรารีกลายนะครับ2บรรทัดที่ผ่านมา32บรรทัด4จริงๆแล้วโปรเจกต์ทั่วไป32บรรทัด4เนี่ยพอละไม่ต้องเพิ่มบรรทัดที่36นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะให้ดูพิเศษตรงที่36ด้วยเพราะมันจะมีฟิลเตอร์รูปมากกว่าเดิมเพิ่มบรรทัดที่36ครับตัวนี้เป็น extension ของกลายอีกทีจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ในโปรเจกต์ที่เราไปทำงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าถ้าใช้เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อะไรมากกว่าเดิมชื่อว่า JP นะครับเจ้าของคนญี่ปุ่นคนเขียนไลบรารีตัวนี้นะครับ compile นะครับเปลี่ยน implementation เป็นคำว่า compile jp.wasabi.es นะฮะ wasabi นะฮะ wasabi wasabi นะฮะ semicolon by key transformation 3.0.1 นะครับถ้าใครอยากจะโน้ตไว้ในกระดาษนะครับ/บอกไปก็ได้ว่าตัวนี้เป็น extension ของ compileไม่ได้จำเป็นเป็น optional นะครับจะไม่ใช้ก็ได้มีฟันคู่ฟันเดี่ยวมีความหมายฟันคู่ฟันเดี่ยวมีความหมายครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมเป็นอย่างนี้ครับนี่ทำนี้เพราะว่าจะลองทำตามผมก็ได้นะเพราะว่าจะเห็นว่าเวอร์ชันของกายกับเวอร์ชันที่เรามาใช้โปรเซสเซอร์เวอร์ชันเดียวนะฮะ 4.2ถ้ามันเปลี่ยนวันนึงมันอัปเดตเป็น 4.2.1 ผมจะต้องเปลี่ยนทั้งหมด2ทีแต่ถ้าผมทำอย่างนี้ลองทำตามผมก็ได้นะครับเปิดไฟล์ view.gradle หลักครับโปรเจกต์ครับมันจะเป็นไฟล์นี้นะครับให้ทุกคนลองเปิดวงเล็บแบบนี้ครับ ext นะฮะเปิดปิดปีกานะครับข้างในจะเขียนอะไรก็ได้ตรงนี้ตัวแปรเนี่ยเราจะตั้งว่าอะไรก็ได้ไม่ต้องตามผมก็ได้กลายเวอร์ชันก็พอละไม่ต้องยาวนะอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้ Guy version นี้ก็ได้นะครับ 4.2.0 นะครับใส่ครับขาเดียวขาคู่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าขาเดียวเนี่ยขาเดียวคือไอ้เข็มไอ้กดไอ้เข็มเนี่ยผมไม่รู้เรียกอะไรนะครับถ้าขาเดียวเนี่ยมันไม่คอมพายข้างในสตรีมข้างในนี่ไม่คอมพาย 4.2 ก็เป็น 4.2 แต่ถ้าเป็นขาคู่เราส่งตัวแปรเข้าไปจะคอมพายได้เห็นไหมครับลองทำตามผมก็ได้นะครับ ext ในกรณีที่เรามีไลบรารีในโปรเจกต์เยอะๆนะฮะเราไม่ต้องการจะเปลี่ยนหลายๆที่เราทำแบบนี้ก็ได้นะครับ ext นะฮะ guy version เท่ากับ 4.20 ใน view.gradle project นะครับใครเสร็จ view.gradle project ครับที่หนึ่งที่โอ้ไปนะฮะที่ทำได้นะฮะทำได้นะครับอ่ะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตัวแปรเราชื่อว่าเราตั้งว่า guy version เรากลับมาที่ไฟล์เดิมview.gradle ของระดับแอปนะฮะผมก็บอกว่าไม่เอาละผมไม่เขียนมา 4.2 แล้วเพราะเดี๋ยวเวลาแก้ครั้งนึงก็ต้องแก้2ทีผมก็อยากจะแก้ครั้งเดียวก็ทำนี้เลยเป็นขาคู่นะครับขาคู่ใส่ดอลลาร์ไซน์ง่ายแล้วก็กลายเวอร์ชันได้เลยขาคู่เห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นขาคู่เพราะมันจะคอมไพล์ตัวแปรตัวนี้นะครับเป็นขาคู่แล้วก็ข้างในก็ใส่ตัวแปรดอลลาร์ไซน์กลายเวอร์ชันเวลาเราแก้ก็จะแก้ครั้งเดียวแล้วจะไม่ไปนะครับ
ใครเสร็จยกมือเป็นขาคู่นะครับ2บรรทัดนะฮะ3 2กับ3 3นะฮะใช้ขาคู่ข้างในตัวแปรจากเลขเดิมที่เป็น 4.20 แทนที่ด้วยดอลลาร์สายกลายเวอร์ชันใครเสร็จครับลองกดซิงค์เอาครับว่าพังไม่พังนะฮะซิงค์เอาของแท้ก็ไม่พังของแท้จะต้องไม่พังนะครับถ้าเออเลิกก็ผิดแน่แน่สิงดาวนะครับกดตรงไหนว่าไงกดตรงดาวตรงดาวตรงนี้ที่สิงดาวขวาบนนะครับตรงดาวตู้มาดีเอสแอลเป็นต่อขวาขวาทันไหมครับพี่หนึ่งทันไหมทันเหรอถ้าทันแล้วพิมพ์ผิดลงเท่กับไฟดูให้การ
ครับแต่10ล้านกว่าคอมไพล์ SDK เวอร์ชัน26แล้วนะครับให้ทุกคนมาเปลี่ยนตรงนี้ครับซัพพอร์ตนะครับแอปคอมแพล V7 เนี่ยเป็นที่ 6.1 ด้วยนะครับเป็นที่ 6.1 แล้วลองคอมไพล์ดูครับThank you.
วิธีจะประกาศนะครับไม่งั้นทุกคนจะคอมพลายไม่ผ่านแน่เลยให้ไปที่ view.gradle.project นะครับตัวนี้นะครับที่เมื่อกี้เรามีเพิ่ม 4.2 จำได้ไหมครับบรรทัดมันจะมี2บรรทัดที่ต้องทำนะครับบรรทัดแรกคือบรรทัดนี้นะครับให้ทุกคนประกาศอย่างนี้นะครับบน J Center ให้ประกาศว่ามา BEN มาเป็นนี้นะฮะวงเล็บปีกานะครับข้างในมี URL เว้นวรรคนะครับแล้วก็ขาคู่ https นะฮะ /marvin.google.com นะฮะแบบนี้ฮะประกาศแบบนี้2ที่ด้วยกันนะครับก็คือที่ใน view script ด้านบนนะฮะแล้วก็ all project ด้านล่างด้วย2ที่นะครับในview script แล้วผ่านไปหนึ่งผ่านแล้วนะครับสองที่นะครับมีอยู่สองที่ด้วยกันคอมไพล์ออกมาเป็น 26.0.2 แล้วตัวเดียวเป็นอยู่แล้ว